โผล่ภาพคู่ท่ามกลางข่าวดีลลับซองทริปหรูอนุทินเที่ยวเมืองนอกมีภาพเจอเศรษฐาที่สนามบอลวันที่29พฤษภาคมแหล่งข่าวระดับสูงชี้แจงกรณีปรากฏภาพเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอยู่ในเฟรมเดียวกันท่ามกลางฝูงชนนับหมื่นคนเต็มความจุสนามระหว่างดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เลสเตอร์ซิตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมบ้านของเลสเตอร์จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเจอกันของทั้งสองคนมีการพูดคุยประเด็นการเมืองหรือไม่แหล่งข่าวระบุว่าตนเองนั้นดูฟุตบอลร่วมกับเศรษฐาซึ่งเศรษฐามีกำหนดการจะมาดูฟุตบอลนัดนี้อยู่แล้วโดยได้แจ้งกับคนสนิทจำนวนมากตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งอีกทั้งเศรษฐามีความสนิทสนมกับอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นการส่วนตัวจึงเดินทางมาดูและให้กำลังใจโดยเศรษฐานั้นนั่งอยู่คนละโซนกับอนุทินที่เดินทางมาดูฟุตบอลแมตช์นี้เช่นกันโดยหลังจากเสร็จภารกิจที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจากประเทศฝรั่งเศสทางอนุทินก็เดินทางมาต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อมาดูฟุตบอลแมตช์นี้และให้กำลังใจทีมเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งอนุทินก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวศรีวัฒนประภามานานนับ10ปีเช่นกันทั้งนี้ในระหว่างก่อนการแข่งขันฟุตบอลทั้งเศรษฐาและอนุทินได้ทักทายกันสั้นๆก่อนแยกย้ายไปยังที่นั่งของแต่ละคนที่ทางสโมสรจัดให้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าบรรยากาศภายในสนามนั้นมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศนับร้อยชีวิตและแฟนบอลเลสเตอร์หลายหมื่นคนเต็มความจุของสนามฟุตบอลซึ่งแมตช์สำคัญครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เศรษฐาและอนุทินเท่านั้นที่มาดูแต่มีนักธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงมากมายที่มาดูฟุตบอลในนัดนี้ซึ่งทุกคนที่มาดูแมตช์สำคัญนี้ต่างอยู่ในอารมณ์เดียวกันคือส่งกำลังใจเชียร์เลสเตอร์ซิตี้และหากจะมีดีลเกิดขึ้นภายในสนามฟุตบอลนั้นโอกาสเป็นศูนย์อย่างแน่นอน